ไปที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งเด็กที่นั่นเนี่ยเขากําลังให้ความสนใจกับการออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬาท้าทายอย่างสเก็ตบอร์ดคุณสถานุเคยเล่นไหมเคยครับเด็กๆวัยรุ่นแล้วก็นาฟาบางทีผมเลิกเล่นเลยยังทันใช่ไหมโอ้่ยงทันนคาสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นกีฬาที่วัยรุ่นที่มาจากทางโซนสหรัฐโซนยุโรปเขานิยมนํามาเล่นกันสมัยก่อนรุ่นเราเนี่ยเป็นโรลโรเบรด ก็ตก็สเก็ตบอร์ดก็มีบ้างนะครับไปดูดบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า10คนนะคะเขาก็ได้มารวมตัวกันค่ะฝึกซ้อมเล่นสเก็ตบอร์ดที่บริเวณลานจอดรถสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนคนรยะลาโดยนำสิ่งกีดขวางอย่างเช่นม้านั่งโต๊ะ เสาเหล็กมาวางตั้งไว้บนลานนะคะเพื่อใช้ในการฝึกทุกคนที่ได้มาร่วมฝึกซ้อมต่างก็ชื่นชอบความท้าทายผาดผลและสนุกสนานกับการเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องใช้กําลังการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งการวิ่งการเลี้ยวกระโดดไปมาเพื่อให้เกิดความชํานาญนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเตรียมฝึกซ้อมไว้สําหรับการแข่งขันอีกด้วยนี่นะคะคือ,อลีลาไม่เบาผม การันตีเลยว่ามันเล่นยากมากค่ะม,มันต้องใช้สมาธิแล้วก็เทคนิคการทรงตัวเ ทักษะขั้นสูงเลยนะคะการรวมกลุ่มของคนที่ชื่นชอบเล่นสเก็ตบอร์ดกลุ่มเล็กๆในหมู่เพื่อนๆไม่กี่คนค่ะเขามีการนัดกันมารวมตัวมาฝึกซ้อมจนถึงขณะนี้เนี่ยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ20คนแล้วนะคะโดยน้องๆเนี่ยจะมารวมตัวฝึกกันที่สนามช้างตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปจนถึงประมาณสองทุ่มก็จะมีรุ่นพี่มาสอนให้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้จากใน YouTube มานะคะก็มาฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อให้เกิดความชํานาญ ในการเล่นเตรียมไว้สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะก็ถือว่า,ากกเป็น,ปน,นอีกหนึ่งกีฬานะคะที่นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้ออกกำลังกายด้วยก็เชิญชวนน้องๆน,นะคะหันมาเล่นกีฬาที่รักแล้วก็ชื่นชอบกันดีกว่าหันไปหายาเสพติดเนาะซึ่งสเก็ตบอร์ดก็เป็นกีฬาที่ท้าทายอีกชนิดหนึ่งนะคะได้ฝึกความอดทนเพราะว่าต้องอาศัยการฝึกซ้อม จึงจะมีความชํานาญแล้วก็ต้องใช้ทักษะอย่างที่คุณสถานุบอกไปใช้สมาธิแล้วก็ผมว่าเท่อะแหมผู้ชายเล่นสเก็ตบอร์ดโดดไปโดดมานะครับแต่ว่าควรที่จะเล่นในพื้นที่ที่เขาให้เล่นนะครับบนถนนนี้ไม่เหมาะนะฮะกักกูกักกูกักไปเดี๋ยวหน้าฟานมานี่ยสถานุเกือบโดนมาแล้วเกือบแล้วนะฮะเกือบหน้าจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะ